สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยและกับฝั่งลาวนะครับเนาะและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนเด้อครับเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาเลาะนะครับมื้อนี้ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเลาะนะครับไหลมองครับไหลมองไหลมองละแรงมื้อนี้มากับหัวหน้าเพิ่นครับหัวหน้าสนัยเป็นคนขับเครื่องให้เพิ่นอ่ะก่อนสิไปเบิ่งการไล่มอกับซอยเป็นกำลังแรงใจซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อครับเด้อพอแล้วก็ไปไปเบิ่งน้ำกันครับบ้านนี้ไปเอาครับมาเบิ่งกันบ้านนี้ไล่มองรันแรงแล้วครับเนาะลองเบิ่งเพื่อได้กินแรงปิวมองคือเก่าแหละครับช่วงน้ำน้ำใสช่วงนี้มอกสิยุงดีแต่ว่าน้ำบ่ไหลครับแถวแถวบนนี่น้ำสิบ่ไหลเชี่ยวเคลื่อนลงไปข้างล่างเลยครับเตียนปูนกับแม่นนี่แหละครับภูเขาควายครับภูเขาควายเบิ่งยามแรงมันก็สิอยากเตียงแห้งแน่แล้วเนาะครับเนาะนะครับตอนนี้มันก็เวลา5โมงนะครับใกล้สิค่ำแล้วนี่6โมงก็จะเป็นตกดินละอันนั้นคือวัดนอนบ้านบนธาตุครับวัดป่าเพิ่นของสปป.ลาวเพิ่นเนาะครับเนาะวัดนอนโอ้นี่ครับยามสงกรานต์นะเพิ่นก็มาเล่นมาเที่ยวแล้วครับตรงข้ามกับวัดแกงอะโฮงเนาะครับเนาะตรงข้ามกันยามแรงเพิ่นว่ามาเบิ่งอันหินฟูน้ำเพิ่นว่ามันก็สิเป็นหินสิเหลือน้อยๆเองได้ครับเพราะเฮือลมเฮือนกำปั้นนี่แหละจากมันสิเป็นหินสะโง่ครับไปหากันจากข้อแก้งเพิ่นเอิ้นข้อแก้งนะครับเนาะน้ำนี่ละวิธีชีวิตเท่ากับแบบนี้แหละครับหาอยู่หาจินชีวิตประมงหลังจากปลาเอิญบ่ขึ้นละเหมือนย่ามปลาเอิญละเท่ากับมาไหลมองหาจินเหลือกระขายครับปลาขาวห้อนและปลาโจกปลายังได้แล้วแต่มือครับมือใดดวงดีก็ได้ปลาโจกใหญ่โลละ7 8โลก็โอ้ได้เงินได้โลละ100 200มื้อใดก็ช่วงนี้ก็ยังบ่ได้ปานใดดอกครับช่วงนี้อันนี้เฮามาไล่มองสั้นเดียวนะครับบ่ได้แม่น2สั้นคือแถวหนองคายไปหนองคายเพิ่นเฮ็ด2สั้นอันนี้มองสั้นเดียวมอง10เซนความลึก50ตาครับ50ตาแล้วก็เอามัดปลอมซะอีกเด้ปลอมปลอมนี่ว่าหนึ่งอีกแถวข้างบนนี่น้ำพื้นน้ำกับไหลนิ่งครับไหลเฉยเฉยพอถ้ามันไปข้อห้อมน้ำกะสินันดอดไข่ครับนะข้อห้อมน้ำกะสิเป็นน้ำไหลเชี่ยวได้ครับอันนี้คือน้ำมันพาออกสองขาง2ปีกมันก็จะไหลเชี่ยวมีบ่อนั่นแหละครับนี่แหละถ้าวัดไข่สีของเราเลยแหละครับน้ำไหลเชี่ยวที่สุดพาทีกับกำลังสิตกดินแล้วครับตอนนี้กำลังถ่ายไปบ่ได้สะท้อนแสงนี่คือวัดอโหงศิลาวาสครับอยากเพิ่นมาท่องเที่ยวมาชมวิวชมหยังเพิ่นก็มาเบิ่งอย่างนี้ครับหอชมวิวเพิ่นก็ได้
เอาจะคอยมาเปิดกันอีกไหมนะครับเนาะตอนกูว่าสิบได้เห็นบ่ได้จะมารุ่นกันไหมเอามารุ่นกันครับพี่น้องไอ้บ้านเราจะได้เห็นบ่ได้จะได้กินแรงบ่ย้อนไปหลายก็บ่ได้เด้พี่น้องเอ้ยติดกระต่อเด้คันย้อนไปหลายไหลลงต่ำหลายก็ได้มันก็มีบอนไหลมาบอนกู่นะครับเนาะพุ่นและยามแรกจังสิมาอันนั้นมาแล้ว1ตัวครับโบปลาแปปลาแก้งปลาแก้งปลาแก้งแล้ว1ตัวมอง10เซนครับที่มอง10เซนได้แต่ละตัวขึ้นมากับพอสมควรอยู่ครับปิ้งยิ้มเฮือนนึงละไปขอบครัวบ่ใหญ่ย้ำน้ำใสก็สิป่าอีแปดนะครับส่วนมากย้ำน้ำขึ้นน้ำแดงปลาปากปลาปลาเปียนปลาแปะปลาเก้งบางบ้านก็เอิ้นปลาเก้งพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกแล้วบางภูมิใหม่แล้วครับพระอาทิตย์ก็ได้แสงแดดแสงตะวันแต่ว่าอยู่กลางโค้งนี่ย่ำคืนนี่เดือนมืดมืดนี่โอ้มันสะท้อนครับแสงดาวแสงนี่แก้งเด้อครับเดี๋ยวเห็นฮวงพอไปพอมาอยู่เด้แต่ข้าวตะกินนอนไหลมองยังแรงเปิดมาแบตกับบ่ได้แม่งนั่นมาตอบโอ้จนว่าขาจนผ่านเด้พี่น้องบ่มีกี่ตัวในบ่หาคนมองยังบ่เคิงอยู่ที่ต่อวะบ่นึกว่าปลารอดล่ะโอ้ยตัวน้อยพุ่นปล่อยมันไปตัวมันเล็กมองเราใหญ่ใหญ่เลยอ่ะร้อนเลยอ่ะ8เซนพอดีเนาะเออแม่กินตัวใหญ่ล่ะตัวน้อยเปิ้นไปไว้ถึงมอง4เซนพุ่นร้อนเลยอ่ะนี่แหละครับแถวนั้นก็สิเป็นดอนน้อยเมื่อกี้เป็นคิวมองเทียนอันนึงเด้นี่แถวนี้เดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเนี่ยจอบปานินปานในน้ำมูนี่แหละแต่กี่ก็ได้ปานในขึ้นก็ได้มีดอนน้อยมันจะเป็นบุงเป็นบุงเท่าขึ้นมาจอบนอนเอาปลามาอีกแล้วครับปลาทางนอกปานี่โอ้ยปลาแปลอีกแล้วได้แล้วการเฮาสิปิ้งเฮาต้องไปบั้งบั้งก่อนเด้ครับมันจะค่อยกัดปิ้งเลยมันก้างหลายปลาเนี่ยเล็กน้อยกินบ่ได้ก้างมันหลายเฮาต้องไปใช้มีดหั่นให้มันเป็นบั้งเอาติดปลายโปหน่อยร้อนเลยโอ้ได้กินแรงอยู่ครับ2ตัวนี้ก็ได้แล้วแรงอยู่เปิ้นเพิ่นต้านน้ําคือจังว่าป่าใหญ่ขนาดนี้เนาะป่าอีแปะนี่เปิ้นเพิ่นใหญ่แล้ว
เรือลงกระมองมาเลยบัดบ้านเขาเจ้ามีมองยาวๆหน่อยเนาะโบ้เขาเจ้าสาวบ่เมื่อยบ่ขนาดเฮาสาวซํานี่ยังมองสองตับอันนี้เฮาใส่มองสองตับนะครับมาต่อกันรวงบ้านนี่ได้แค่2ตับแถวพันลำแถวนั้นไปเพื่อสิได้มอง3ตับ4ตับนี่ครับมันกว้างคือไหลได้เมิดแต่ว่ายืนนี่พันได้ปลาดีก็มูพันเจ๊ปลาเอิญพันมาขึ้นดีเด้อยู่นี่เป็นน้ำมันคอหอมบ่ปลาเอิญขึ้นนี่จะตัวใหญ่ปลาแข่นั้นบ่ได้เนาะหายากแล้วปลาแข่แต่เก่าไปปิ่วมองคนนี้หาทรายคนได้ซุมือมือละโลตัวละโลสองโลมอง8เซน10เซนนี่ฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ